แกให้คุณงามคำดีต่อสังคมได้จริงๆก็เหมือนสมมติผมไปเล่นการเมืองแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยผมมาจัดรายการคนหนึ่งดูว่าเขาอย่างนี้อ่ะไม่ใช่อาจารย์ศิโรจน์ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ศิโรจน์ไปทำงานการเมืองแล้วมันไปไม่ได้ผมจะบอกเลยว่าอาจารย์ศิโรจน์จัดรายการคนดูมันยังมีอารมณ์ของผมคือมันมีอาชีพเดิมเขาอาจจะอยากพิสูจน์ตัวเองมั้งก็ต้องให้โอกาสคนเราคนล้มอย่าข้ามเหลือรายการเนี่ยแล้วให้โอกาสแกพื้นที่ในข่าวเนี่ยนะฮะในบนทีวีมีหมอโรงเราไม่เคยพลาดเยอะสุดเวกัพเนี่ยเยอะสุดนับเป็นปริมาณนาทีเลยนะรายการอื่นให้วินาทีดูแล้วก็น่ากังวลใจแทนคุณสุเทพโฮปเลสสิ้นหวังหดหูไร้อนาคตไม่รู้จักทำไมไม่มีพลังอ่ะไม่ได้ผมไม่ได้ว่าเนื้อหานะพูดถึงพลังเนื้อหาก็แย่ไม่ได้มีความคึกคักบ่นพึมพำงึมงำแพ้แล้วอ่ะคือน้ำเสียงนี่ออกเลยว่าแพ้แล้วมันต้องมีพลังมันต้องมีคอนเทนต์ก็คอนเทนต์นี่ลำบากต้องแฉอย่างเดียวต้องแฉในอดีตก็ต้องแฉอดีตซึ่งอดีตเยอะคุณสุเทพรู้เรื่องเยอะนะแต่ว่าถ้าแกเขาอยากเล่นไม่แต่ผมว่าพอคุณสุเทพมาพูดเรื่องคุณธรรมพูดเรื่องความไม่ตรงไปตรงมาทางการเมืองคนก็แบบไม่น่าเชื่อถือไม่มีพลังไม่มีคืออย่างนี้อ่ะถ้าจะเสน่ห์อะไรอีกแล้วแต่ว่าคนนึงซึ่งผมเห็นใจเพราะว่าแต่ผมต้องเล่นมุกนี้นะขออภัยนะคือไปเปิดคลินิกเนี่ยอาจจะดีกว่าแล้วนั่นก็คือหมอวรงเดชกฤตวิกรมจะแย่เข้าพักไหนครับผมแนะนำว่าแกเนี่ยแกเป็นนายแพทย์แกไปเปิดคลินิกอย่างน้อยเนี่ยประชาชนยังต้องการยุคโควิดเนี่ยคนเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพเยอะแยะเนี่ยไปหาหมอได้หมอวรงเนี่ยนะฮะจะเป็นสูตรแบบไพบูลย์ได้ไหมเป็นระบบปัดเศษแล้วก็เข้าพักใหญ่ได้ไหมพักอะไรก็ได้พักกล้าก็ได้อะกล้าเนี่ยกล้ารับวรงไหมเอาหน่อยช่วยแกหน่อยคือแกไม่ยุบตัวเองมั้งแกเพิ่งตั้งพรรคนี่โอเคมีพรรคใหม่เหรอไทยพักดีไงไม่แกโอ้คือแกมีของตนเองใช่เพิ่งตั้งแล้วจะไปยุบไปเข้ากับพรรคไหนแล้วไม่มีใครเอาแล้วถึงมาตั้งพรรคเดี๋ยวใจเย็นคุณชูวัฒน์ทำไมผมไม่ได้แรงนะวันนี้คุณชูวัฒน์เนี่ยเขาไม่มีใครเอาเขาอาจจะมีแนวทางของเขาที่ไม่มีใครงั้นออกไปใช้ปัดทำไมก็แพ้ไงรวมพลังชาติไทยอ่ะรวมพลังประชาชาติไทยคุณสุเทพเป็นซีอีโอให้คุณสุเทพไม่ชอบการทำงานของสุเทพก็ไม่เหลือใครเอาแล้วไม่ถ้าคุณไม่ชอบประชาธิปัตย์แล้วคุณไม่ชอบสุเทพเสร็จแล้วคุณไม่ชอบคุณยิ่งรักด้วยคุณไม่ชอบก็เหลือแต่ตัวเองแล้วเปิดคลินิกดีกว่าก็นี่ไงคืออันนี้ทำไมพูดจาบูลลี่คนนี้ไม่ใช่บูลลี่คือแกให้คุณงามคำดีต่อสังคมได้จริงๆก็เหมือนสมมติผมไปเล่นการเมืองแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยผมมาจัดรายการคนหนึ่งดูว่าเขาอย่างนี้อ่ะไม่ใช่อาจารย์ศิโรจน์ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ศิโรจน์ไปทำงานการเมืองแล้วมันไปไม่ได้ผมจะบอกเลยว่าอาจารย์ศิโรจน์จัดรายการคนดูมันยังมีอารมณ์ของผมคือมันมีอาชีพเดิมเขาอาจจะอยากพิสูจน์ตัวเองมั้งก็ต้องให้โอกาสคนเราคนล้มอย่าข้ามเหลือรายการเนี่ยแล้วให้โอกาสแกพื้นที่ในข่าวเนี่ยนะฮะในบนทีวีมีหมอโรงเราไม่เคยพลาดเยอะสุดเวกัพเนี่ยเยอะสุดนับเป็นปริมาณนาทีเลยนะรายการอื่นให้วินาทีผมไม่ต้องอ่านนะแกพูดว่าอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรฮะแค่เตือนว่ามันไปเตือนเรื่องที่ดีเตือนเรื่องที่ดีอยู่ว่ามันก็เท่ากับไปเปิดทางให้มีการควบรวมพรรคทีประมาณนั้นเขาถึงมีรัฐธรรมนูญ40ดีไงแต่ผมก็งงว่าพวกพรรคต่างๆจะเอาพวกสสปัดเสร็จเข้าพรรคทำไมเพราะตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้มือสสอะไรแล้วนี่ใช่ไหมกฎหมายสำคัญก็หมดแล้วอภิปรายเรื่องของการต้องใช้มือสสเข้าข้างตัวเองมันก็จบแล้วคือตอนนี้ใครจะยุบพรรคแล้วเข้าพรรคใหญ่เนี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์ทางการเมืองอะไรเลยนะนอกจากอยากให้รู้ว่าที่ผ่านมาใครจ่ายให้กูกลับไปอยู่กับนายตามเดิมชัดๆแค่นั้นเองมาเก่าหาว่าคนอื่นแรงเดี๋ยวนึกออกไหมที่ผ่านมาคือผลของการย้ายพรรคเป็นใบเสร็จอะไรอ่ะเป็นใบเสร็จเป็นใบเสร็จพรรคที่ได้สสปัดเศษเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ใช่จังหวะของการใช้มือสสทำอะไรแล้วไงครับเรื่องของการใช้มือมันจบหมดแล้วจะไปเอาไปต่อรองครม.มันก็ต่อรองกันไม่ได้แล้วมันไม่มีการปรับอะไรแล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นมุ้งใหญ่ขึ้นไงพอเป็นมุ้งใหญ่แล้วมันก็ไปต่อรองกับการควบรวมอีกล็อตนึงคือมันค่อยรวบให้ใหญ่ขึ้นมันเป็นการส่งสัญญาณถึงคนอื่นว่าที่เนี่ยใจปั้มใช่ใช่ไหมนี่คือค่ายใหญ่ก็คือดิ้นตายเอางี้ละกันยังไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงแต่มันดิ้นตายพวกนี้รอบหน้าก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วกติกาใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมหลายคนซึ่งควรจะวางมือทางการเมืองแล้วก็อยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะไม่ค่อยทำอย่างนั้นครับแล้วอันนี้มันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทยเหมือนกันนะซึ่งอันนี้รวมไปถึงทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลุงกำนันใช่ไหมฮะหรือไม่ต้องเรียกว่าลุงคือสุเทพทุกสุบันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยอดีตแกนนำกปปส.เนี่ยนะฮะซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยในบรรดาคดีต่างๆซึ่งเจอเนี่ยคุณสุเทพก็ยังไม่ติดคุกยาวอะไรนะตอนนี้ก็ยังสู้คดีต่างๆแต่ว่าก็อยู่ในชั้นอุทธรณ์ใช่อุทธรณ์กันอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเขาจัดรายการละยุคนี้เนี่ยทุกคนจัดรายการได้เพราะว่าทุกคนเขาจัดมาหลายครั้งแล้วแล้วมันแป๊ก
แต่ว่าเอพิโซดที่2เพิ่งเอพิโซดที่2คุณชูว่าให้โอกาสนิดนึงมันต้องสร้างก็ครั้งที่2จะไม่แป๊กหรอก็ครั้งแรกจัดเมื่อไหร่คนยังลืมเลยเพราะว่าถ้าคนดู Voice เยอะวันนี้อาจจะตามไปดูสุเทพตามคนดูเท่าไหร่สงสัยเอพิโซด2ปรากฏว่าคุณสุเทพเขาระบุว่าเรื่องนี้คืออะไรรายการคุยกับลุงเอพิโซด2เล่าเรื่องการเมืองในอดีตแตกต่างกันมากปัจจุบันเนี่ยใครมีสื่อออนไลน์มากจะได้เปรียบกังวลเฟคนิวส์ที่ตรงข้ามความจริงห่วงคนดูข่าวพร้อมเร่งเดินหน้าสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่คุณสุเทพเนี่ยฮะอาจารย์ศิโรจน์เขาบอกว่าเขาจะเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยนะอยากยังไงจริงๆแล้วแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเราต้องยึดหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพประชาชนคนที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยต้องฟังคนอื่นเขาคิดอย่างไรเราจะเห็นด้วยหรือไม่โอ้โทษนะฮะดูแย่จริงๆนะคือเพจแกเนี่ยคนตาม2ล้าน5เยอะนี่ไลฟ์2ล้าน5 2ล้าน5มันคือตั้งแต่ยุคตกค้างหรือซื้อไลฟ์ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันมีคนซื้อไลฟ์เยอะแต่ว่าถ้าเพจ2ล้าน5ไลฟ์ทีนึงเนี่ยคนดูมันต้องเป็นแสนใช่ๆคนดูของแกเนี่ยคนแชร์เท่าไหร่คุณชูวัฒน์ทราบมั้ยเพจตาม2ล้าน5น่าจะถึงมั้ยให้คุณปื้มทายคนแชร์ต้องสัก 3,000 คุณชูวัฒน์เท่าไหร่20ใครผิดเลี้ยงข้าวผมนะไม่เลี้ยงเดี๋ยวเราผิดอยู่แล้วใครไปถ่ายไม่เลี้ยงเราไม่ได้ต้อง2ล้าน41เฮ้ย come on จริงๆคนกดไลค์คนกดไลค์คนกดไลค์สุเชษเฟซบุ๊กไลค์คนสุดกดไลค์เท่าไหร่คนไลค์น่าจะเพิ่งเริ่มน่าจะเป็น 8,000 ได้มันเพิ่งเริ่มเท่าไหร่คนไลค์อย่างน้อยก็ต้อง 4,000 อ่ะมั้งอาจารย์897อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยนะบูลลี่คนที่ไม่ดังหรือเปล่าไม่ใช่ก็เขา 25,000 มันเริ่มต้นไงคือโอ้แต่ว่ายอดแชร์มันน้อยไปว่ะคนไลค์897น่ะโอเคจบแล้วระดับสุเทพนี่มันน่าจะเยอะกว่านี้ใช่อัลกอริทึมมันค่อยๆทำงานเดี๋ยวถ้ายิ่งฮิตเนี่ยมันยิ่งมาไอ้นี่มันไม่ใช่ความผิดของอัลกอริทึมที่คนแชร์แค่นี้คุณจูว่ามันพยายามแล้วล่ะมันไม่ขึ้นข้างหน้าคนก็ยังไม่เห็นยังไม่รู้แกจบแล้วไงต้องใช่ก็เริ่มตั้งคราวที่แล้วคือคนดูเยอะเดี๋ยวก็จะหายเองวันนี้ในรายการเราเนี่ยเราประกาศคนเนี่ยเป็นแบบคนจบแล้วเนี่ยหลายรอบมากนะแต่เราเนี่ยจบก่อนแต่เรามันไม่ยอมจบเป็นสักคนเลยOkay. ไม่แต่ว่าคุณสุเทพตอนที่แกทำพักรอบเลือกตั้ง62แกก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคือระดมเงินทำไมพูดถึงสุเทพแมงวันมาครับครับมันมาจริงด้วยท่านผู้ชมคืออันนี้ไม่ได้พูดเลยคือเนี่ยพูดถึงสุเทพแมงวันมาจริงไม่แต่ประเด็นไอ้ตอนนี้ผมต้องระบายผมไม่ชอบวันหยุดอะไรชอบวันหยุดเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือแย่มากไม่ใช่วันหยุดเด็กก็ไม่ได้เรียนไม่ขันร่างกายเลยเนี่ยไม่โทษทีแรงเลยไม่ใช่โอเควะงั้นขอขั้นอารมณ์ด้วยเสียงสุเทพได้ไหมเผื่อที่จะได้สุนทรีความสุนทรีมากขึ้นฟังเสียงดูหน่อยเดี๋ยวรายการก็หายไปท่านอดีตรองนายกเนี่ยอดีตพสชนะฮะอย่าลืมนะฮะโอเคลองฟังสุเทพไหมนักการเมืองในคนละพรรคก็คบค้ากันพูดคุยกันแต่ว่าเวลาเลือกตั้งก็แข่งกันมาเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เอาเป็นเอาตายกันแล้วนะใช้กำลังกันแล้วก็ทำลายล้างกันโดยไม่มีคุณธรรมทางการเมืองแล้วอันนี้น่ากลัวนะครับเราเลยแยกยากกว่าไหนคือนักการเมืองที่ดีที่มีอุดมการณ์เพื่อชาติเพื่อประชาชนหรือว่าไหนคือคนที่อาศัยการเมืองมาเพื่อให้การเมืองเป็นเหมือนบันไดไต่เต้ายกตัวชั้นตัวเองยกระดับตัวเองในสังคมแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองแสวงหาประโยชน์เราดูยากเหลือเกินและผมก็คิดว่าน่ากังวลใจนะสำหรับเรื่องนี้ดูแล้วก็น่ากังวลใจแทนคุณสุเทพ hopeless สิ้นหวังหดหู่ไร้อนาคตไม่รู้จะทำไมไม่มีพลังอ่ะไม่ได้ผมไม่ได้ว่าเนื้อหานะผมพูดถึงพลังเนื้อหาก็แย่ไม่มีความคึกคักข้างบนพึมพำงึมงำแพ้แล้วอ่ะคือน้ำเสียงนี่ออกเลยว่าแพ้แล้วมันต้องมีพลังมันต้องมีคอนเทนต์ก็พูดจริงๆคอนเทนต์นี่ลำบากต้องแฉอย่างเดียวต้องแฉในอดีตก็ต้องแฉอดีตซึ่งอดีตเยอะคุณสุเทพรู้เรื่องเยอะนะแต่ว่าถ้าแกเขาอยากเล่นอย่างนั้นแต่ผมว่าพอคุณสุเทพมาพูดเรื่องคุณธรรมพูดเรื่องความไม่ตรงไปตรงมาทางการเมืองคนก็แบบมันไม่น่าเชื่อถือไม่มีพลังไม่มีคืออย่างนี้ถ้าจะเสน่ห์อะไรอีกแล้วแต่ถ้าจะเป็นครีเอทีฟให้เนี่ยคุณสุเทพต้องมาในมุกที่ว่าในสมัยที่ผมร่วมงานกับท่านชวนในสมุนที่ผมทำงานร่วมกับเนวินอะไรอย่างเงี้ยคุณเอามาเลยสนุกด้วยไม่ต้องแฉก็ได้เล่าสนุกก็เป็นประวัติเออก็เล่าแต่พูดในแง่นึงเนี่ยก็น่าสะใจนะ
คือถ้าคุณสุเทพไม่ไปทำกปปส.หรือยุติธรรมยึดอำนาจปี57เนี่ยนะณวันนี้คุณสุเทพก็อยู่ในสภาครับแล้วก็น่าจะเป็นนักการเมืองสูงวัยซึ่งคนก็ยังเคารพนับถืออยู่พูดแล้วก็ยังมีคนฟังก็น่าจะมีพลังในประชาธิปัตย์แน่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยเพจ32.5 ล้านมีคนไลค์41เฮ้ยคนแชร์41เยอะครับแต่ว่าคืออะไรทำให้คุณสุเทพกลับมาจัดอีกครั้งคนก็ถามซึ่งอันนี้เราก็ถามท่านผู้ชมเป็นคำถามประจำวันในวันนี้คิดว่าก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการใกล้เลือกตั้งด้วยหรือเปล่าแล้วก็ต้องสร้างพื้นที่ตัวเองเพราะว่าอย่างพรรคของคุณสุเทพรอบที่แล้วคนก็มองว่าทำพรรคเพราะว่ามันมีเรื่องคดีใช่ไหมครับอาจจะเป็นประเด็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าว่านี่ก็คือสัญญาณของความรู้สึกว่ามันน่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ต้องเพราะฉะนั้นก็จะมีสองอย่างสร้างเขตแดนคือเพราะมันใกล้เลือกตั้งประเด็นคือคุณสุเทพหนุนใครล่ะก็ไม่ได้มีประโยชน์พรรคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อีกอันนึงก็คือใกล้คดีก็เราก็เลยถามคำถามนั้นซึ่งเป็นคำถามประจำวันนะฮะ